มอนวดที่งามที่สุดในแม่สายเนื้องามที่สุดในแม่สายตายละก็เดี๋ยวเขาจะปล่อยของแซมแล้วนะเนี่ยต้องโปรโมทกันหน่อยช่วงนี้ลูกค้าน้อยๆจะได้ช่วยกันโปรโมทลูกค้ามาปีนวดมากี่ปีละ10กว่าปีแล้วเจ้าแล้วงามๆอย่างปีเนี่ยเวลานวดปัจจัยเคยโดนลวนลามเหรออ๋อก็มีห้องแต่เฮาก็ฮู้แล้วเฮาก็ฮู้ว่าเขาจะมาแบบไหนก็เฮาก็มีวิธีเจ้าว่าคือเข้าถึงตัวเฮาอ๋อมีแบบมายุกมากำมาเคลียร์มาอย่างนี้ก็ถ้าถึงกับเคลียร์นี่ก็แม่นแล้วเคลียร์แขนเล่นนี่มันได้เคลียร์ขาเคลียร์แขนเคลียร์หน้าถ้าถึงก็เคลียร์อีบ่มีเนาะเพราะว่าเฮาฮู้แล้วเฮาจะบ่ปล่อยเนาะเพราะว่าเฮาจะบ่ฮู้อยู่จุดนี้แต่ถ้าอย่างคนอื่นนี่เฮาบ่ฮู้แต่ถ้าว่าอย่างเฮาบีแขนนี่เนาะถ้าเขาถ้ามือเขามาโดนเฮานี่เขาก็โอ้ยเขาก็จะถือโอกาสกลับเฮานี่มีอยู่จะกลับได้ขาเนาะบางทีก็ถ้าสมมติเฮานวดเอามือเขาเอาเท้ามากายขาเขาอาจจะบีบเท้าเป็นบางข้างนี่นะแต่เท้าก็โห่แล้วเท้าก็บีบคืนเลยวิธีรับมือคือเปลี่ยนท่าไงคือพอเปลี่ยนท่าปุ๊บก็เจ้าเขาก็เปลี่ยนท่าตีเอาแขนเขายู่ขึ้นบนห้องนี่เนาะแขนเขายู่ขึ้นบนเท้าก็นวดแขนเขาไล่ตรงนี้คือก็คือแขนเขามาโดนเท้านี่เนาะเจ้าก็อันก็ปีนคว่ำไปเลยอ๋อจัดการเลยเนาะขั้นเด็ดขาดจับคว่ำเลยเนาะขยับไปได้ละเขาต้องมีวิธีคือเขาถึงเขาเจอส่วนใหญ่อันเจอมันก็ลูกค้าแบบไอ้ลุ่มล่ามอยู่เนี่ยบ่ค่อยมีน่ะเจ้าบางทีเขาก็ดูท่าทางเขาก่อนเนาะก็เขาเล่นตัวก่อนเนาะเขาเล่นตัวก่อนเนาะบางทีก็ถ้าเขาอู้ไปสองแง่สองงามเนาะบางคนเขาจะอู้มาถ้าเขาซื้อก็เขาเนาะเขาก็เข้าทางเข้าทางเจ้าเหมือนถ้าเข้าทางปุ๊บก็ค่ะอันสมัยตะกอนนี่เมื่อสาวๆนี่สักสี่สิบปลายนี่ก็มีเยอะอยู่เจ้าง้ามหรอพี่ง้ามหรอก็จะเป็นหนึ่งได้ลูกค้ามาแบบเสนออย่างนี้กันหรืออย่างใดหรือแค่มาลวนลามเล็กน้อยเจ้าแต่ก็จวนเป็นนวดข้างนอกโรงแรมอะไรอย่างประมาณนี้เจ้าเป็นนวดข้างนอกไหมครับเนี้ยคือชวนไปนวดข้างนอกมีความหมายเป็นในยุนในท่านในตัวเนาะเจ้ารับนวดข้างนอกไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อบ่ฮับนวดข้างนอกเจ้าเนาะเพราะสถานที่นี่ก็มีแล้วเขาก็บอกว่าเขามีครอบครัวมีสามีแล้วไอ้เนาะคือเขาบ่เปิดโอกาสเนาะโอเคเจ้าแต่ประเภทที่เข้ามาปุ๊บแบบนวดๆไอ้ยุบกล้ามเนี่ยการอันอย่างนี้ก็มีก็ครับยุบแขนกล้ามยุบมือกล้ามเนี่ยก็อาจจะมีอยู่เจ้ามีเจ้าเองรับมือกับประเภทนี้อย่างไรรับมือกับลูกค้าแบบนี้อย่างไรพี่เขาก็พยายามตีบะฮือเขามือเขามาถึงเขาพอเขาจะไปถึงมือแต่ที่นี่มันเป็นที่โล่งเนาะเขาก็บักก้าบุบบามขนาดนั้นเนาะพอไปถึงที่มือก็เขาก็พยายามมือข้างนี้เขาก็กลับตะข้อแขนเขาแล้วเขาก็นวดเนาะล็อกไปเลยเนาะล็อกไปเลยคือหูอยู่แล้วว่าคนนี้มาบัดดีเนี่ยเนาะมาปล่อยที่แขนนี่เดี๋ยวแขนเขามาถึงเราอ๋อเป็นเคล็ดลับเนาะต้องระมัดระวังตัวไว้ก่อนเนาะประเดี๋ยวนี้ลูกค้าหลากหลายนอกจากว่าจะเคมีตรงกันไอ้เนาะอันนั้นเคมีตรงกันอันนั้นก็ได้อยู่คือโอเคนะมันก็ทิปเยอะนะอ๋อก็คืออาจจะนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ดีกว่าเนาะดีกว่าไปเปลืองผ้านู่นนี่นั่นเนาะแต่ที่นี่ก็บ่ค่อยมีเจ้าส่วนมากจะเขาจะได้ประสบการณ์จากลูกค้ามาเล่าให้ฟังบ้างเนาะมาเล่าให้ฟังบ้างว่าไปที่อื่นนะอย่างโน้นอย่างนี้เนาะอ๋อใช่เจ้า แต่ที่นี่เขาก็บ่ค่อยกล้าเขาจะบอกว่าที่นี่นี่มันเป็นสถานที่ของสถานีตำรวจเราเป็นลูกน้องตำรวจนะเขากับบักกาแล้วเนาะเจ้าเขาจะมายึกยักยึกยักบักกาแล้วเกรงใจสถานที่นะเกรงใจสถานที่เนาะประสบการณ์10กว่าปีในการนวดเนาะรับมือกับคนมูนี่ได้สบายมากเนาะค่ะก็บอกว่าตรงนี้นี่บริเวณนี้เป็นของสถานีตำรวจหมดเลยแล้วก็ตรงนี้เราก็เป็นลูกน้องตำรวจไอ้นะเราเพื่อเปิดอีเป็นกรรมการขาดไปเลยนะห้ามมาเจาะแจ๊ะนะโอเคขอบคุณเดียว